อวันที่31พฤษภาคม2567สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียรายงานว่าสถานีตรวจวัดสภาพอากาศประจำพื้นที่มุงเกสปูในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของประเทศตรวจพบอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการอยู่ที่ 52.3 องศาเซลเซียสเมื่อตอนเวลาประมาณ 14:30 นาทีของวันพุธที่29พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นก่อนหน้านั้นเมื่อวันอังคารที่28พฤษภาคมพื้นที่มุงเกสปูและพื้นที่นาริล่าตรวจพบอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 49.9 องศาเซลเซียสตามด้วยพื้นที่นาจาฟกาตรวจพบอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 49.8 องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิสูงสุดทยอยเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่วันมานี้กอบกับอุณหภูมิช่วงเวลากลางคืนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดีสำนักงานเผยว่าคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนกลางของอินเดียมีแนวโน้มลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่30พฤษภาคมประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ของอินเดียเผชิญกับผลกระทบร้ายแรงด้านสุขภาพและการดำรงชีวิตจากสภาวะคลื่นความร้อนรุนแรงในปัจจุบันโดยรัฐบาลเดลีต้องสั่งจำกัดการจ่ายน้ำประปาเนื่องจากแม่น้ำยมุนาซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักของเดลีมีระดับน้ำลดลงเพราะคลื่นความร้อน